พี่น่าจะชอบจริงแหละนั่งขับฉันอยู่นั่นน่ะฉันก็หลับฉันก็ง่วงฉันไม่ไหวแล้วฉันก็เอาหัวโขกที่นอนไปแล้วพี่ก็ขับคือมันไม่เข้าใจมันไม่ไหวจริงแฟนมีเกิดเธอไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรนะเธอมันนอนอย่างเงี้ยแหละพอละเดี๋ยวพี่ซีนนั้นน่าเอ็นดูจริงๆจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันคือซีนในห้องนอนทั้งสองอันคือตอนแรกเราหวั่นหวานอยู่ใช่ไหมแต่ปรากฏพอน้องแบบฝันร้ายทุบแบบโอ้ยมันสับสวิตนะสงสารน้องน้องดูหายใจไม่ออกจริงน้องดูแบบน้องดูกลัวแล้วน้องก็แล้วเธอก็ต้องเอามุมแบบคอมเมดี้ไปด้วยไงเธอต้องเก็บไปด้วยเธอต้องเก็บทุกโมเมนต์ดราม่าก็ได้แล้วโรแมนติกก็ได้แล้วฟินจินจินตนาการก็ไปแล้วมันฟินแบบยังมันฟินแบบยังไม่ได้หลับตาอะไรเลยอ่ะเธอฉันก็มาดับฝันแล้วอ่ะยากไหมทำท่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยยากไหมคะโอ้ยยากนะพี่เมย์เพราะว่าแล้วก็ถ่ายอย่างนั้นน่ะคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วได้เลยเพราะว่ามันต้องรับใกล้รับไกลรับแคบแคบแคบกว้างกว้างกว้างอะไรเงี้ยเขาจะมันต้องถ่ายแบบประมาณ 3-4 รอบอะแล้วก็แบบดิ้นหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยนะ 3-4 ครั้งแต่เราพยายามแบบทำให้รู้สึกว่ามันเรากั้นจริงๆอะหมายว่าเรากั้นแล้วก็หายใจไม่ออกจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกจริงอะคนดูก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเราจะแบบเป็นโรคไอ้โคข้ามอะไรนั่นนะซึ่งเราก็ต้องทำให้คนดูเชื่อได้เพราะว่าจุดเนี้ยมันซีนมันน้อยเนาะซีนมันมีอยู่ไม่กี่ซีนที่มันจะบ่งบอกตัวต้นได้ชัดเจนว่ามันมีโรคประจำตัวว่ามันเป็นโหข้ามมันเป็นไอ้โรคไอ้เกี่ยวกับหัวใจอย่างเงี้ยใช่แล้วนี่คือแบบนี่คือเล็บอะไรมาหรือเปล่าเองมากดูเล็บไหมก็ดูว่าคนที่มันหายใจไม่ออกอ่ะมันแบบยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ตีก็นึกว่าแบบก็เหมือนคนเราแบบเหมือนกำลังจมน้ำจริงๆอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกจริงๆอ่ะมันก็จะมันแบบมันพยายามที่จะเอาอากาศหายใจแบบเข้ามาให้ได้แต่ว่าพอมันเข้ามาไม่ได้มันก็อันๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฝันร้ายแล้วก็ตัวตอนเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีทั้งรถชนด้วยจมน้ำด้วยแล้วก็แล้วก็วิ่งตามใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วความทรงจำของมันอ่ะมันจะไหลเข้าหัวแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นตีก็เลยแบบทีนี้ก็เลยมันต้องแบบดิ้นทุดต้องเลยต้องดิ้นทุรนทุรายให้มันแบบให้มันรู้สึกจริงๆเนี่ยก็เลยแบบพอออกมาก็รู้สึกดีใจที่เราทำได้แต่ดูคือหนักจริงมากเลยนะจริงแบบเพราะแบบมันแบบแต่ละเหตุการณ์มันแบบว่าโอ้มันเป็นความตายอ่ะใช่เป็นความตายแต่นอนว่าบทต้นยากนะเว้ยถึงจะไม่ได้พูดแต่ว่าคือแบบเธอยากมากครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเราแม้กระทั่งซีน ER ที่แบบเป็นของพี่เต้เป็นมันเป็นฝั่งของพี่เต้เราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะได้สบายใช่ไหมนอนเฉยๆอ่ะในบทสัมภาษณ์คือมันก็สุดไม่คือสุดจริงๆไม่ต้องพูดหรอกเธอแค่แสดงคือก็เหนื่อยกว่านะแต่คนอื่นแล้วฉะนั้นเธอไม่ต้องเพิ่มหมดพูดนะเธอไม่ต้องอยากพูดตอนที่เธอบอกว่าอยากพูดนะพี่ไม่ได้นะแล้วดิยังน้องไม่พูดน้องอึดอัดเหรอใช่น้องไม่พูดเนี่ยชอบตอนนั้นนะที่อยู่ใน ER ตอนที่เขาต้องให้หมออบใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรนะตอน CPR ได้ไม่สิถ้า CPR เขาจะกดหน้าอกใช่ไหมแต่จะไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าอ๋อใช่ใช่ซึ่งเขาเด้งเหมือนมากเลยนะใช่เพราะว่าตีก็ไปดูมาด้วยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่หลายๆคนเวลาเล่นซีนอย่างเงี้ยมันกระตุกแล้วมันไม่ตรงกับการช็อตใช่ปะหรือแม้กระทั่งแบบว่าเวลามันเด้งขึ้นมาคือมันต้องเด้งจริงตรงที่ว่าเวลาคนเรามันถูกช็อตอ่ะมันคืออกโดนดึงขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาเขาเล่นอ่ะเขาจะเล่นเหมือนกับเพิ่มเหมือนเวฟอะแล้วมันจะดูแบบไม่จริงใช่ไหมล่ะนี่ก็เลยแบบไปฝึกว่าทำยังไงให้มันเหมือนแบบช็อตแล้วมันเหมือนมีคนดึงอกเราตรงเนี้ยขึ้นไปจริงๆเลยก็ไปฝึกมาให้มันเนียนจริงเลยลูกเก่งมากฝึกให้มันเนียนแล้วก็ต้องรอคิวเขาด้วยเหมือนว่าพอเขาก็รันคิวทุกคนใช่ไหมเพราะมันเป็นลองเทคอะทุกคนต้องแบบว่ารู้คิวเองหมดเลยแล้วห้ามพลาดถ้าเรากระตุกพลาดอย่างเงี้ยก็คือเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนแบบต้องมีสมาธิใช่ไหมพี่เต้ลืมปรับเลยอะไรนะครับลืมปรับเครื่องช็อตไฟฟ้าอ๋อไม่มีครับก็
จริงๆตอนที่ถ่ายก็ตอนที่เขาเปิดเครื่องมาคือเครื่องอ่ะมันถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วว่าประมาณ200จูลซึ่งมันเป็นการช็อตแบบจริงคนไข้จริงๆเลยเนี่ยแต่ว่าของการแสดงคือเขาต้องปรับให้มันเป็น1จูลก็ช็อตไปมันก็จะไม่ได้รู้สึกเยอะครับเพราะว่ามันต้องกดจริงเพราะมันจะมีเสียงตื้อ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 แล้วมันก็ช็อตปึ๊กตามที่เขาบอกเป๊ะเลยอะไรเงี้ยแต่ตีก็ตกใจว่าดูเฮ้ยเฮ้ยดีนะไม่ได้ลืมปรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องเล่นตอนไหนหรืออะไรพอแบบถอยช็อตแล้วใช่คือเราก็เน้นการฟังเอาเขาบอกว่าคุณถอยผมถอยทุกคนถอยช็อตครับหลังจากเขาว่าช็อตครับปุ๊บเขาแตะหน้าอกปุ๊บแล้วก็กระตุกให้เลยมันก็จะพอดีจังหวะพอดีใช่แต่ว่าในซีรีส์ก็เห็นสีไม่ชัดแต่ว่าเราอะใส่เครื่องเยอะมากเลยนะคือถ้าดูในดีเทลอะเราใส่ไอ้ที่ตรงนิ้วมือที่มันเป็นเครื่องวัดออกซิเจนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นวัดความดันคือแล้วก็สายเนี่ยก็จะมีถุงฉี่ด้วยแต่ว่าไอ้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเข้ามาเนี่ยถุงฉี่ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าไอ้ที่น้องต้นเป็นชุดเขียวแล้วอะอันนั้นเนี่ยมีถุงฉี่ด้วยมีถุงฉี่มีสายซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็อมไว้ตรงกลางก็คือติดห้ามขยับคือปวดฉี่แค่ไหนก็ต้องอดทนไว้เพราะว่าเหมือนทุกคนกำลังรันแล้วก็แบบใช้สมาธิมากๆคือถ้าเราแบบแกะออกทุกอย่างแล้วเราไปฉี่เนี่ยมันก็เหมือนเสียเวลาเขาเริ่มใหม่เลยเพราะฉะนั้นการที่แบบไปนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะคือในเมื่อเราประทับตรงนั้นแล้วก็คือต้องอยู่ยาวอ่ะใส่เครื่องอะไรไปเนี่ยเจ็บไหมอ่ะตัวเจ็บมาใส่เครื่องเจ็บแค่นิ้วเฉยๆเพราะว่ามันบีบเราประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงไม่ได้พักเลยอย่างสมมติว่าเราถ่ายใน 10 โมงใช่ไหมแล้วก็บ่ายโมงก็ยังไม่เสร็จอ่ะก็หนีบอยู่อย่างนั้นแล้วก็พอกินข้าวพักบ่ายโมงพักก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเวลามันบีบมากๆเวลามันถ่ายไม่พอปกติเขาจะพักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็พักเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาบีบอันนั้นต่อจนถึงทุ่มสองทุ่มอ่ะก็เอาเป็นว่าไอ้นิ้วชี้เราเนี่ยโดนหนีบไปประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เราต้องอมไอ้คาบอันนั้นอีกอ่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะคลายไอ้ที่เราอมออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดสกอตเทปเพราะว่าถ้าเราคลายปุ๊บไอ้สกอตเทปมันก็คือต้องดึงแล้วก็แกะใหม่แล้วก็เริ่มใหม่มันก็เสียเวลาก็คือเหนื่อยก็เป็นว่าแบบแรกนึกว่าแบบจะมานอนชิลๆไม่ชิลเลยโอ้ยเก่งที่สุดคือเราไม่ครั้งแรกเราไม่เข้าใจความรู้สึกคนป่วยเลยจนแบบว่าเข้าใจแล้วว่าแกอย่าป่วยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าเรานอนหลับไปใช่ไหมมันยังแบบมันยังไม่รู้สึกอะไรมันโอเคแต่การที่เรามีสติเราตื่นแล้วเรามีสติทุกอย่างแต่เราถูกบังคับให้อยู่กับที่เฉยๆโดยที่ห้ามไปไหนมันอึดอัดมากๆและอยู่อย่างนั้นแบบไม่ใช่แค่10นาทีครึ่งชั่วโมงแต่มันอยู่อย่างนั้นทั้งวันอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบฉันอยากไปที่อื่นฉันอยากเล่นโทรศัพท์เข้าใจไหมคือโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้ฉันอยากฟังเพลงแบบนี้ไงทุกคนฉันอยากเดินฉันอยากไปเจาะแจ๊กกับคนอื่นอย่างเงี้ยจะได้มีความสุขนะทุกคนใช่แต่ว่าตอนแก่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าก็ได้ฝึกตัวเองด้วยฝึกตัวเองไม่ได้ฝึกตัวเองเพราะว่าตอนแก่ที่เราแบบไม่สบายเราจะเล่นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราแบบเล่นมือถือก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่เฉยๆแบบอยู่ติดเตียงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยนะมันเลยทำให้เราต้องแบบฝึกสมาธิก่อนใช่พอไปถึงจุดนั้นได้เราจะได้แบบไม่กระวนกระวายมากเราจะได้แบบอยู่ในสมาธิก็จะได้แบบฟินอยู่ในแบบร่มโพร่มใสของพระพุทธศาสนาเอาแล้วทุกคนอ่านกันนะคะบีบอกพี่เมย์ใช่ไหมลูกอะไรนะครับหมายถึงว่าพยายามชักนำเราเข้าสู่ทางธรรมนั่นแหละบอกไปเลยใครอยากแม้แต่ฝึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะดีนะแต่ว่าถ้าฝึกหลังจากนั้นก็จะช้าไปพี่มีศาสนาเดียวคือศาสนาตีจ้ะว่าแล้ว